คำขอร้องคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่ฟังสำเนียงการพูดเร็วไม่ได้และสำเนียงการพูดเร็วนี้ก็ไม่ได้เกิดจากการแอปแต่อย่างใดถ้าคุณรับไม่ได้ก็ขอให้ปิดคลิปและก็อย่าเม้นด่าเรื่องการพูดเร็วด้วยขอร้องสวัสดีจ้าตามหัวข้อคลิปเลยทุกคนยังเพิ่งเข้าใจผิดนะคลิปนี้เราจะไม่ได้พูดถึงความสามารถสแตนตัวนี้ระเบิดได้ตัวนี้เป็นแม่เหล็กไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่เราจะพูดวันนี้เป็นเหมือนกับลักษณะประเภทและสิ่งที่สแตนมีเหมือนกันในบางกลุ่มเราเรียกไอ้แบบนี้ว่าสแตนไทป์สแตนไทป์สามารถแบ่งออกไป3หัวข้อหลักๆหัวข้อแรกคือ ability types หัวข้อที่2คือ form types หัวข้อที่3คือ special types 3หัวข้อนี้จะไปอธิบายข้างในคลิปไปที่อันแรกเลยอันที่1ประเภทของสแตนอันนี้แบ่งได้อีก4หัวข้อแบบที่1สแตนระยะใกล้โดยรวมๆคือเป็นสแตนที่ตีใกล้อึดเร็วแข็งแรงแต่อยู่ห่างจากผู้ใช้ได้ไม่มากระยะก็ประมาณ4ถึง A ก็ไกลหน่อย C ก็ไม่ไกลมากแต่นี่เป็นแค่ระยะการเรียกของสแตนไม่ได้เกี่ยวความสามารถบางตัวความสามารถอาจจะไกลก็ได้มันก็เป็นเทเลพอร์ตพวกสแตนระยะใกล้เป็นสแตนส่วนใหญ่ในการ์ตูนโจโจอยู่แล้วบางตัวที่เราเห็นอาจจะคิดว่าไม่ใกล้แต่จริงๆมันก็ใกล้ที่เห็นอยู่เป็นแค่ตัวอย่างจริงๆยังมีเยอะกว่านี้อันที่2สแตนระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรลสแตนถ้าพวกนี้เป็นสแตนระยะไกลบางตัวอาจไปไกลจากผู้ใช้สแตนได้เกือบกิโลเมตรและบางครั้งผู้ใช้ยังสามารถควบคุมได้อิสระถ้าอยู่ในจุดที่เหมาะสมระยะวัดก็ประมาณ B ถึง A แต่ว่าถ้าสแตนพวกนี้ได้รับความเสียหายผู้ใช้ก็จะเจ็บไปด้วยเหมือนกับสแตนระยะไกลแต่สแตนประเภทนี้บางตัวถึงจะออกห่างผู้ใช้ได้มากแต่ความสามารถก็ต้องใช้ใกล้ๆมันก็แฮวิสตาร์ไวส์สเน็กอันที่3ออโตเมติกสแตนออโตเมติกสแตนหรือสแตนอัตโนมัติมันเป็นสแตนประเภทที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของผู้ใช้หรือสั่งไม่ได้และจะมีเงื่อนไขในการทำงานหรือการใช้ความสามารถแต่พวกนี้สามารถแบ่งได้อีกหนึ่งในนั้นก็คือออโต้พายโลตสแตนไม่ใช่ระบบในเครื่องบินนะจริงมันก็คล้ายๆนั่นแหละออโต้พายโลตสแตนเป็นสแตนประเภทระยะไกลเหมือนกันสแตนประเภทนี้เป็นสแตนที่จะไม่สูญเสียพลังเมื่ออยู่ห่างผู้ใช้และจะมีเงื่อนไขเป็นส่วนใหญ่เช่นรถถังส้นตีนน่ะมันดูเก่งดูอึดก็จริงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขก็คือการตามความร้อนถึงจะระเบิดได้และสแตนออโต้พายโลตส่วนใหญ่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ไม่ค่อยได้จะทำตามข้อแม้เท่านั้นโดยรวมแล้วสแตนออโต้พายโลตจะค่อนข้างอึดระยะไม่แน่นอนและความสามารถค่อนข้างโกงแต่จะติดข้อแม้การใช้งานประมาณนั้นแต่ชนิดของสแตนอัตโนมัติยังมีพอสโทมัสสแตนพอสโทมัสสแตนเป็นสแตนประเภทที่ไม่มีผู้ใช้ตายตัวหรือผู้ใช้ตายไปแล้วจะพวกนี้มีมิเกตตัวในเรื่องในเรื่องก็จะมีอานูบิสนาโตเรียบิกเมดากูแมนและรีโมทโรแมนณปัจจุบันยังมีแค่นี้ไอ้เจ้าพวกสแตนพอสโทมัสเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสแตนอมตะเลยก็ได้ดูนาโตเรียบิกดิไม่ต้องพูดอะไรมากแต่เจ้าพวกนี้ก็อยู่ในหมวดหมู่ของสแตนอัตโนมัติเหมือนเดิมมันจะมีอีกชนิดนึงที่เป็นชนิดกึ่งอัตโนมัติหรือเรียกว่ามิสเลเนียสมิสเลเนียสเป็นกึ่งกลางระหว่างอัตโนมัติเป็นสแตนแนวที่ผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถใช้ออกมาได้ตามเงื่อนไขเช่นเดอะล็อกไอ้เนี่ยมันจะออกมาตอนที่รู้สึกผิดใช่ไหมล่ะแต่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ผู้ใช้สามารถทำให้มันออกมาได้โดยการทำให้เป้าหมายรู้สึกผิดหรือบางตัวมันก็เป็นภัยต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่ผู้ใช้เป็นแนวอโนมาลีเหมือนซูเปอร์ไฟเฮฟวี่เวเทอร์ถึงบางตัวจะไม่ได้เป็นอันตรายแต่มันก็ยังเป็นภัยอยู่จบสแตนประเภทอัตโนมัติหมดแล้วสแตนประเภทต่อไปไอเรเลเวนต์เราจะเรียกสแตนประเภทนี้ว่าสแตนรายระยะแล้วกันไอเรเลเวนต์หรือสแตนที่รายระยะเป็นสแตนที่ระยะของมันดูแปลกๆอาจจะไม่มีระยะหรือคุมระยะไปเลยถ้าพวกนี้ส่วนนึงจะเป็นความสามารถที่เกี่ยวกับเวลาเหมือนกับแมดอินเฮเวนไอตัวนี้มันเร่งเวลาได้ทั้งโลกหรือทั้งจักรวาลระยะจึงบอกไม่ได้เช่นเดียวกันกับสแตนที่ใช้ความสามารถเวลาตัวอื่นบางตัวไม่เกี่ยวกับเวลาแต่ก็อยู่ในหมวดหมู่นี้เหมือนกันเช่นเอิร์ธวินแอนด์ไฟหรือล็อกเตอร์วูถ้าพวกนี้มันก็ระบอกระยะไม่ได้เหมือนกันหัวข้อประเภทนั้นจบไปแล้วอันต่อไปลักษณะการปรากฏกายลักษณะการปรากฏกายสามารถแบ่งออกไปได้5ชนิดอันแรกเนเชอรัลฮิวแมนนอยด์หรือลักษณะแบบมนุษย์ตรงตัวเลยก็มนุษย์คือเด็กป.2ดูแล้วยังรู้เลยว่าเป็นลักษณะของมนุษย์อะแต่บางตัวหน้าตาเหมือนมนุษย์แต่ขนาดไม่เท่ามนุษย์ก็นับว่าเป็นเนเชอรัลฮิวแมนนอยด์เหมือนกันรวมๆคือลักษณะเหมือนคนแค่เหมือนคนพออันนี้จบอันที่2คือ artificial humanoid ไอ้พวกนี้ยังเป็นเหมือนคนอยู่แต่อาจจะไม่ใช่คนแบบ 100% คือลักษณะเหมือนคนมีความอาร์ตของรูปร่างหรือแนวหุ่นยนต์ออกหน่อยๆทำให้ต่างขึ้นมานิดนึงฟังดูเหมือนแยกออกยากแต่จริงๆก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นคือ natural humanoid เนี่ยลักษณะเหมือนคนอาจจะมีเครื่องตกแต่งอะไรบ้างแต่ยังดูเป็นพื้นฐานความเป็นคนอยู่แต่ artificial humanoid คือหุ่นยนต์อ่ะคือมันอาจจะดูเหมือนคนก็จริงอ่ะแต่ยังไงก็ดูเหมือนหุ่นยนต์อ่ะแบบ full fitter อ่ะคือมันหุ่นยนต์แน่นอนอ่ะมันต้อง full fitter ก็ได้เอาคาร์บเวิร์กซิวิวอลซิวิวชาร์ลอตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเอาแบบไม่รีควิมนะถ้ารีควิมแล้วมันดูเหมือนมนุษย์อ่ะเลยทำให้มันกลายเป็นnatural humanoidด้วยแต่บางตัวอาจจะแยกยากหน่อยเช่น GER ไอ้ตัวนี้อาจจะแยกยากหน่อยแต่เขาเป็นพวก natural humanoidแต่จริงๆไม่ต้องแยกก็ได้เพราะว่าสองประเภทนี้มันคล้ายๆกันจะเรียกไม่เรียกก็แล้วแต่อันนี้จบไปแล้วอันต่อไปคือ natural non humanoid อันนี้คือสแตนที่ลักษณะไม่ใช่คนเลยคือดูเป็นสิ่งมีชีวิตหรืออาจจะเป็นสิ่งของก็ได้ไอ้พวกนี้แยกไม่ได้จากอันที่แล้วอยู่แล้วข้ามไปเลยอันที่4คือ artificial non humanoid ไอ้พวกนี้ก็เหมือนอันที่แล้วยังดูเป็นสิ่งของอยู่แต่พวกนี้อาจจะมีความอาร์ตหน่อยทำให้ดูเหมือนพวก artificial แต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องแยกก็ได้เพราะมันแยกค่อนข้างยากจากอันที่แล้วเช่นไอ้ตัวนี้เนี่ยออทัมลีฟหรือเรฟลูยเนี่ยไอ้ตัวนี้คนเห็นครั้งแรกอาจจะบอกว่าเป็น artificial non humanoid ก็ได้หรือบางคนอาจจะเขียนเป็น natural non humanoid ก็ได้ไม่ต้องแยกก็ได้เหมือน GER มันอยู่ที่คนจะมองแต่เรามองว่าเรฟลูยเป็น artificial non humanoid นะอันที่5พนอมินอนพนอมินอนเป็นพวกที่ไม่มีรูปร่างตายตัวอาจจะมีลักษณะที่แปลกๆหรือการเรียกออกมาแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันเช่นทูเบอร่าเบลหรือเอิร์ธวินแอนด์ไฟหรือแบบเรียกออกมาไม่ซ้ำกันก็สแกลลี่มอนเตอร์ลิมบิสกิตไอ้พวกนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเราจะไปที่หัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่3ลักษณะความพิเศษของสแตนลักษณะความพิเศษนี่ไม่ได้หมายถึงความสามารถมันนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีเฉพาะตัวของสแตนแต่
แต่ละแบบพิเศษแบบที่1บอนสแตนพวกบอนสแตนจะมีลักษณะคล้ายๆกับสิ่งของทั่วไปแต่บางตัวจะมีลักษณะพิเศษหรือสามารถดัดแปลงรูปร่างได้แต่พื้นฐานของมันก็ยังเป็นลักษณะของสิ่งของยานพาหนะหรืออื่นๆถ้าพวกนี้ในเรื่องจะมีลักษณะค่อนข้างเนียนแต่ว่าถ้าผู้ใช้ถูกทำร้ายหรือสแตนถูกทำลายสแตนก็จะถูกดึงกลับทันทีทำให้ผู้ใช้ได้การป้องกันรวมๆมันก็คือสิ่งของแต่ว่าไม่ธรรมดาอารมณ์ก็ประมาณนั้นเราไปที่อันต่อไปดีกว่าโคโรนีสแตนโคโรนีสแตนเป็นสแตนประเภทที่มีหลายตัวและหน้าตาเหมือนกันแต่สแตนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นเพราะสแตนประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วจะผลิตได้เรื่อยๆแล้วความสามารถก็ไม่ได้เกี่ยวกับขนาดและถ้าพวกนี้ตัวใดตัวหนึ่งถูกทำลายหรือถูกทำลายแค่ไม่กี่ตัวผู้ใช้จะไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยเพราะว่ายังมีสแตนอีกหลายตัวซึ่งตีความเสียหายก็ถือว่าไม่เข้าเลยเช่นฮาวเวลเวสคาปานีแต่บางตัวถ้าสแตนเจ็บผู้ใช้ก็จะเจ็บไปด้วยแบบเซ็กพิสโตลไอ้นี่เจ็บผู้ใช้ก็เกือบตายเลยเลขเพิ่มก็ไม่ได้ด้วยมีแค่6ตัวสแตนก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเขาเสียงเยอะผู้ใช้ก็ยังกาดโบสึกเด่นอีกแต่สแตนประเภทนี้ก็สามารถฟื้นได้เรื่อยๆตามกาลเวลาถึงแม้จะเป็นสแตนสุดเก่าของมิสตาก็ยังสามารถฟื้นได้เรื่องพูดถึงมิสตาเราเล่นนะเดี๋ยวดราม่ากูอีกเราไปที่อันที่3กันดีกว่า Evolve Stand หรือสแตนพัฒนาร่างเจ้าพวกนี้เป็นสแตนพัฒนาร่างที่จะมีเงื่อนไขการพัฒนาร่างไม่เหมือนกันประเภทแรกที่เราจะบอกก็คือ Extend Extend จะเป็นพวกพัฒนาร่างแบบธรรมชาติอยู่ๆก็พัฒนาขึ้นมาอะไรประมาณนั้นสแตนประเภทนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดกับคนที่มีจิตวิญญาณต่อสู้ออนแอร์แต่มีศักยภาพแข็งแกร่งมันจะพัฒนาร่างเป็นความสามารถสูงขึ้นหรือจะเปลี่ยนความสามารถไปเลยอันนี้มันก็แล้วแต่ตัวการพัฒนาร่างอีกประเภทหนึ่ง Requiem Stand การ Requiem เป็นการพัฒนาร่างโดยไม่ธรรมชาติจะพัฒนาร่างได้โดยการนำธนูสแตนไปจิ้มที่ตัวผู้ชายหรือตัวสแตนมันมีประมาณ2เคสที่เกิดขึ้นในเรื่องเคสแรกคือตอนภาค4กับตอนภาค5เอาภาค5ก่อนแล้วกันในตอนภาค5การ Requiem เกิดขึ้นเพราะการแทงที่ตัวสแตนและผมรับออกมานั้นจะเป็นอะไรก็อีกเรื่องนึงอาจจะเปลี่ยนความสามารถรูปร่างหรือสแต็กใหม่ไปเลยกลายเป็นสแตนอีกตัวนึงเลยส่วนอันตอนภาค4เป็นตอนที่คีราโดนธนูแทงอีกครั้งนึงและได้ความสามารถใหม่อันนี้เป็นก้ำกึ่งการ Requiem เป็นชนิดที่ค่อนข้างแปลกเพราะในตอนภาค5การ Requiem เป็นการเปลี่ยนลักษณะความสามารถและสแต็กไปเลยแต่ในตอนภาค4เป็นการแทงที่ตัวผู้ใช้ไม่ได้แทงที่ตัวสแตนเลยอาจทำให้ความสามารถนั้นต่ำกว่าการแทงที่ตัวสแตนโดยตรงแต่เราไม่คอนเฟิร์ม 100% ว่าเป็นการ Requiem นะถึงจะเป็นการแทงซ้ำครั้งที่2ก็ตามแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการ Requiem อยู่เพราะเราลองไปหาข้อมูลดูมันไม่มีข้อมูลไหนที่บอกแน่ชัดว่า Requiem จะต้องใช้ผู้ถูกเรื่องเท่านั้นบางทีแทงคนผู้ใช้สแตนอยู่แล้วอาจจะ Requiem ได้เลยหรือว่าต้องเป็นผู้ถูกเรื่องเท่านั้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใครรู้บอกหน่อยแล้วกันบอกแหล่งอ้างอิงด้วยก็ดีอันสุดท้ายในประเภทพัฒนาร่างวิเซเลเนียอีวอลเป็นการพัฒนาร่างแบบรายรูปแบบตายตัวและไม่ได้เป็นตามธรรมชาติเช่น4มูลเมดอินเฮเวนที่พัฒนาร่างนี้ได้เพราะพุทธชีไปอ่านไดอารี่ของ DO เดอะดีดอนเดอร์ชีพพัฒนาร่างไปเลิฟเทนเพราะซักศพศักดิ์สิทธิ์คือเงื่อนไขการพัฒนาร่างไม่แน่นอนหมดหัวข้อการพัฒนาร่างแล้วไปได้ที่4 Sentient Stand Sentient Stand เป็นพวกที่มีนิสัยของตัวเองคุยได้มีจิตนึกคิดแต่ก็ฟังคำสั่งของเจ้าของเหมือนเดิมหรืออาจจะไม่ก็แล้วแต่ตัวหรือบางตัวไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งตัดสินใจเองลุยเลยประมาณนั้นอันต่อไปหัวข้อสุดท้าย Cherish Stand หรือ Stand ที่สามารถใช้แชร์กันได้ Stand ประเภทนี้เป็น Stand ที่ใช้ร่วมกันได้หลายคนและความสามารถก็จะเหมือนกันหรืออาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยส่วนใหญ่แล้วประเภทนี้จะเป็นพวกที่หายากมากและบางตัวจะมีหลายเวอร์ชันแบบ Tomb of the Boom จบคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้แหละเว็บข้อมูลอยู่ด้านล่าง Discord ไว้ฝากแล้วพวกกูไม่เล่นแล้วไลค์ซับแชร์บาย